สวัสดีครับผมอัครกิจวรรุษเจริญเดชครับหรือว่าชื่อเรียกในวงการว่าเบนเลสซิ่งนะครับก็สำหรับการเริ่มต้นในการเข้ามาในวงการนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่ย้อนกลับไปประมาณเกือบ10ปีที่แล้วครับสมัยที่ยังเรียนปวช.อยู่ก็เริ่มทีเนี่ยเป็นชอบพวกแนวแบบว่ารถซิ่งมาก่อนก็คือเป็นพวกรถยนต์4ล้อแต่งซิ่งไปแบบว่าวิ่งกันกลางคืนไปเรียบด่วนไป 7S ไปบางใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบชอบที่จะชอบความเร็วมาตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์2ล้อเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่มีความคิดเข้ามาในหัวเลยเพียงแต่ว่าเราชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆคือเราได้หาข้อมูลเจอในเน็ตหรือว่าเราเจอที่มันขี่ผ่านแล้วแบบว่าเราชอบในรูปลักษณะรูปร่างของมันครับแบบรูปทรงแบบเฉียวสวยงามหรือว่าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบวันหนึ่งเราจะมาได้ขี่จนแบบว่าวันหนึ่งเราก็แบบโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห็นชินตามากขึ้นคนขี่เริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยเจอข้อมูลหาดูว่าแบบบิ๊กไบค์เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างมันราคาเท่าไหร่แพงหรือเปล่าแล้วก็เซิร์ชเนี่ยดูก็สมัยนั้นก็ส่วนมากจะเป็นพวกรถอีวอยเดี๋ยวรถทะเบียนจะไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งหาดูที่คันก็ไม่แพงนะเราดูสตาร์ที่แบบ 400cc ตอนนั้นดูรุ่น GT 30อยู่คันหนึ่งก็ประมาณแบบ 40,000 50,000 อย่างเต็มที่ไปก็ 7-8,000 เราก็เทียบกับว่ารถยนต์ที่เราแต่งไปอ่ะมันก็หลายทางอยู่เราก็คิดว่าเออมันก็พอมีหวังนะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยครับคือเขาค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็คือว่าเขาไม่ชอบไม่ขี่ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหลักของหลายๆคนเลยที่อยากจะเริ่มต้นมาขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าที่บ้านเขาไม่ยอมรับทีนี้ในเมื่อที่บ้านเขาไม่ชอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงให้เราแบบว่าได้มอเตอร์ไซค์มาเราก็เก็บตังค์ซื้อมาจนได้คันหนึ่งเราก็เซิร์ชในเน็ตครับเป็น Honda Vip R 400 NC 30ครับปีประมาณปี89หรือทำนองเนี้ยซื้อมา 72,000 เรากะว่าเราซื้อแพงละเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซ่อมสุดท้ายก็ต้องซ่อมอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เราซื้อเพราะว่าเราแบบเปิดเน็ตดูแล้วก็ไปซื้อมาเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่อย่างที่บอกไปก็คือเล่นรถยนต์มาก่อนเราก็ทุกๆมาประมาณวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็จะไปดูรถแข่งที่คลอง5เราก็จะเห็นมันมีรายการซุปเปอร์แดกไบค์ครับที่ทางสนามเขาจัดแข่งกับบิ๊กไบค์อย่างเดียวเลยมาแข่งขันตรงเราก็ได้ดูแต่เรายังไม่ได้เริ่มขี่เลยจนวันนึงเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วเราก็ซื้อมาปุ๊บเราก็ไปสนามปั๊บเลยเราก็ไปสมัครแข่งเลยทั้งที่แบบเรายังขี่ไม่ค่อยเป็นเลยเราก็ไปลองสมัครดูขี่แดก400เมตรตอนนั้นเวลาออกมาประมาณ13.7-13.8 แต่ในขณะที่คู่แข่งคนอื่นวิ่งกันอยู่แบบ12กว่าหมดเลยเราก็แบบเรายังขี่ไม่ค่อยเป็นสู้ไม่ค่อยได้เราก็แบบตั้งใจแต่ว่าเก็บข้อมูลสอบถามคนที่สนามว่าเอ๊ะเขาต้องขี่ยังไงออกตัวยังไงเราก็ไปทุกเดือนเลยหลังจากนั้นเราก็เริ่มไปแข่งแบบตลอดก็จนแบบว่าเราพัฒนาฝีมือเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จากที่400cc เราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็เปลี่ยนเป็นรถที่ cc สูงขึ้นก็พับเป็น 1000cc ตอนนั้นขี่ R1 ปี 2003เพราะว่าตอนแรกเราขี่400เราว่าเราโอเคละเราขี่เราโอ้โหมันแรงมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเราแต่จนเมื่อเราได้ไปออกทริปไปเจอคนอื่นที่มันเร็วกว่าเนี้ยเราก็เริ่มแบบมันไม่พร้อมมือแล้วมันขี่ไม่ทันเพื่อนขี่แล้วมันเหนื่อยมันความเร็วมันไม่ได้ก็ไปเอา R1 มาปี2003แล้วก็มาเริ่มแข่งแดกอีกเพราะว่าตอนนั้นทางโค้งเราดูสีเท่าเจ็ดจนเราแข่งแดกไปเรื่อยๆเก็บถ้วยแดกมือแบบเยอะมากประมาณแบบแข่งทีนึงเราลงรุ่น400ด้วยรุ่น1000ด้วยกลับบ้านมาได้ทีนึงเดือน3 4ถ้วยต่อ4ถ้วยจนวันนึงมันมีแบบคนเค้าก็พูดมาประมาณว่าแบบแข่งแดกเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ฝีมือคือให้รถแรงก็ชนะแล้วถ้าแน่จริงเนี่ยไปลองขี่ทางโค้งเราก็แบบก็ฟังดูก็อาจจะจริงเขาเราก็เหมือนการท้าทายเราก็เลยเปลี่ยนไปขี่สนามแทนไปซื้อชุดซื้อหมวกซื้อรองเท้าอุปกรณ์เซฟตี้มาไปขี่สนามดูปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาไว้ครับมันยากจนแบบเราท้อเลยแรกๆแบบโอ้ยการที่จะขี่แบบแมนโค้งเขาเป็นคือเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่เราดูในทีวีเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สิ้นหวังเพราะว่าเราก็พยายามไปซ้อมเองไปถามข้อมูลไปเรื่อยๆสมัยนั้นสนามที่ไปขี่บ่อยสุดเป็นสนาม
BRC หลังซีคอนนะครับเราก็จะรถใส่กระบะไปไปคนเดียวขึ้นกระบะไปซ้อมไปขี่เล่นไปอะไรรถก็แบบตามสภาพไม่ได้แตกอะไรเยอะก็ขี่ได้ตามที่เราตั้งไว้ครับจริงๆมันหลังๆมาเราก็มีข้อมูลเยอะมากขึ้นการที่เราเซตอัพที่ดีมียางที่ดีมันช่วยให้เราขี่เรียบขี่ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เคยไปแข่งครั้งแรกเลยเนี่ยที่ลงแข่งเป็นรายการซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ประมาณปี2005ครับที่สนามกีฬามันมีรถแข่งอยู่ประมาณ29,000ผมควอลิฟายมาได้ที่28คือแบบลองบวยเลยแล้วก็แบบขี่ไปแบบโดนแซงบ้างโดนล้อมรอบบ้างคือแบบกลับบ้านมายิ่งท้อเลยคือแบบกะว่าทางโค้งเนี่ยไม่เอาแล้วมันไม่ใช่ทางเราแล้วจนแบบเราก็ไปแข่งทางตรงเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่ายังมีบางครั้งที่แบบเรายังไปขี่ซ้อมไปสนามอะไรเงี้ยเราก็แบบเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มจับจุดได้เริ่มถามข้อมูลเก็บข้อมูลมาเยอะขึ้นแล้วก็มาตอนช่วงนั้นไปลงแข่งที่หลักซีคอนมันจะมีเกรด C ขึ้นมาคลาส4เราก็เริ่มเปลี่ยนรถตอนนั้นใช้ Lexus ปี2004ก็พอเปลี่ยนมาปุ๊บเราก็แบบรถมันทันสมัยมากขึ้นขี่ง่ายมากขึ้นแล้วก็แข่งสนามแรกก็ได้ที่1เลยตั้งแต่สนาม1ถึงสนาม6ได้ที่1รวดปุ๊บเราได้เป็นแชมป์ประจำปีเกรด C เราก็เริ่มมีทักษะเพิ่มมากขึ้นเริ่มไปแข่งสนามใหญ่ไปกีฬาเซอร์กิตไปThailand Circuit นครชัยศรีแล้วก็เริ่มแข่งขึ้นมาเรื่อยๆคือแบบบ้าแข่งมากสมมติวันเสาร์แข่งแดกโหลดเตี้ยไปวันอาทิตย์ไปแข่งทางโค้งต่อยกรถสูงขึ้นที่สนามคือแบบทุกรายการเราไม่เคยพลาดเลยเดือนนึงนี่แบบแข่งทุกอาทิตย์เลยเป็นแบบช่วงที่เราพีคมากบ้าการแข่งขันส่วนถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้วยการแข่งขันที่ประทับใจที่สุดก็คงเป็นที่ได้ไปแข่งที่ต่างประเทศครับที่ประเทศมาเลเซียเป็นรายการมาเลเซียซูเปอร์ซีรีส์ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ไปแข่งรายการนี้ครับแล้วก็ได้ชัยชนะที่1กลับมาแต่ว่ามันมีสตอรี่ในตัวมันเองคือแบบมันไม่ง่ายครับคือการไปแข่งครั้งนี้มันมีแบบว่าอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะแบบเป็นการที่เราไปซ้อมต้องบินไปซ้อมก่อนเพื่อที่จะจำทางให้ได้เราลงขนรถไปแข่งพาทีมงานไปแข่งแต่ว่าตอนแข่งจริงเนี่ยเราควอลิฟายออกมาได้ที่7แต่ว่าพอวอร์มอัพแล็บนะครับมารถเราก็มีปัญหาคือว่าเราสตาร์ทไม่ติดรถเราดับตั้งแต่วอร์มอัพแล็บจนทำให้เราต้องไปต่อท้ายคนสุดท้ายเลยประมาณ30กว่าคันออกท้ายสุดเลยแต่เนื่องด้วยแบบเรามีทักษะในการที่แข่งแดกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราถึงแม้เราจะออกท้ายสุดแล้วเราแบบเราตั้งใจมาแข่งแล้วเหมือนเราแบบเป็นตัวแทนคนไทยมาเราก็ตั้งมุ่งมั่นสมาธิให้ดีพอออกตัวได้ปุ๊บเราก็แบบใช้ประสบการณ์ในการแข่งแดกของเราครับพุ่งทะยานไปให้ได้เยอะที่สุดแซงให้ได้เยอะที่สุดซึ่งโค้งแรกเนี่ยแซงไปประมาณแบบ20กว่าคันแล้วก็สุดท้ายพอแข่งจบมาก็ได้อันดับ1ในรุ่นคลาสดีมาก็เป็นเหมือนว่าถ้วยรางวัลที่ภูมิใจสุดมาตั้งแต่แข่งมาแต่ว่าจริงๆแล้วทุกการแข่งขันมันก็มีเรื่องเล่าของมันเองว่าเรามานั่งดูถ้วยรางวัลเนี่ยเราก็จะนึกออกแบบถ้วยใบนี้นะเรามีประสบการณ์อะไรกับมันเราได้เหนื่อยได้ทุ่มเทรถพังรถเสียรถล้มมันทุกใบมันล้วนแต่ว่ามีคุณค่ากับตัวผมทั้งสิ้นนะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาเริ่มต้นขี่ใหม่นะครับหรือว่าก็ขี่มาอยู่แล้วก็ดีนะครับก็จริงๆอยากจะเน้นเรื่องการแบบการขับขี่เซฟตี้ปลอดภัยครับเพราะว่ามันการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ความเสี่ยงมันสูงมากอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบพาหนะที่แบบความเร็วสูงอ่ะแล้วก็อันตรายก็ยิ่งสูงตามไปแล้วเดี๋ยวนี้มาคือรถมันหาซื้อง่ายครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าต้องซื้อสดราคาแพงๆคันนึงแบบ 300,000-400,000 ทุกวันนี้เงินดาวประมาณแบบ
50,000เราก็ซื้อได้แล้วคือมันจับต้องได้ง่ายเข้าถึงง่ายแล้วเราก็ควรจะต้องมีทักษะในการขี่ให้ดีแต่อย่างตัวผมเองอะเริ่มต้นมาผมก็ต้องตามตรงเลยคือผมก็ไม่ได้มีทักษะอะไรคือผมก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยคือขี่มอเตอร์ไซค์มีคัดให้เป็นด้วยซ้ำก่อนที่จะซื้ออะคือเพิ่งจะเป็นประมาณ2วันก่อนที่จะซื้อแต่ถ้าให้ดีควรจะมีทักษะก็คือว่าแบบการควบคุมรถการเป็นหนึ่งเดียวกับรถเราสามารถควบคุมมันได้เราขี่ความเร็วสูงแล้วเมื่อเกิดเหตุกระทันหันแล้วเราแก้สถานการณ์ได้ทันแล้วก็เน้นความปลอดภัยเช่นแบบใส่หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานที่ดีถ้าเป็นไปได้ใส่แจ็คเก็ตด้วยก็ดีแต่ว่ามันหลายๆคนที่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใส่กันเพราะแบบกลัวว่าจะเชยหรือเปล่าโดนล้อหรือเปล่าหรือว่ามันร้อนมันอะไรเงี้ยครับจริงๆมันแบบทุกอย่างมันดีอยู่แล้วใส่แจ็คเก็ตใส่รองเท้าบูทใส่อะไรแล้วก็ทักษะเนี่ยครับให้ดีก็ควรจะไปฝึกในสนามเพราะว่าจริงๆแล้วรถแรงทางตรงเนี่ยใครๆมันก็ขี่ได้แต่ทางโค้งอ่ะเราไปเป็นทักษะเสริมให้กับตัวเราเองเวลาเราไปขี่ออกทริปขี่อะไรมันก็ช่วยให้เราขี่ปลอดภัยมากขึ้นบางคนออกรถมาปุ๊บขี่ซัดตามเพื่อนที่เขาขี่แบบว่าขี่เป็นอยู่แล้วเราขี่ไม่เป็นเราไปเจอโค้งมาก็อาจจะแบบเข้าโค้งไม่เป็นเบรกไม่ทันเกิดอันตรายมาบางคนก็แบบล้มตายเสียชีวิตไปก็เยอะครับมันก็แบบมันเห็นแล้วแบบมันก็ไม่ดีอ่ะเราอยู่กันขี่กันแบบนานๆดีกว่าแล้วก็ไปขี่ในสนามอ่ะมันเซฟตี้ปลอดภัยมีรถพยาบาลมีเคลียร์ออฟอะไรเงี้ยทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ควรจะเอาทักษะพวกนั้นมาใช้แบบบนถนนเต็มที่เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงบนถนนมันก็เยอะครับไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำขยะหินดินทรายอะไรเงี้ยเราคาดเดาไม่ได้ว่าถนนที่เราจะไปเราต้องไปเจอกับอะไรส่วนมากคนที่ขี่บนถนนแบบบ้าๆกับขี่แบนโค้งหมดขอบอะไรเงี้ยมันก็แบบในสนามบางทีเขาอาจจะขี่ไม่เป็นก็ได้ส่วนคนที่ขี่ในสนามเก่งๆเขาก็อาจจะไม่ได้มาขี่อย่างนี้ข้างนอกเพราะว่าความปลอดภัยมันต่างกันยังไงก็เมื่อเรามีตังค์ซื้อรถได้แล้วก็อย่าลืมไปซื้ออุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าไปเรียนเสริมเพิ่มทักษะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ขี่กันไปนานๆครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการแข่งแดร็กนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งในสนามหรือนอกสนามชอบประลองความเร็วกันครับเราก็อาจจะมีความชอบที่เหมือนกันแต่ว่าในปีนี้ครับทางไม่ซิงก์ซีก็จะมีการจัดกิจกรรมบิดหมดปอกครับก็คือการที่รวมแบบรถตั้งแต่แบบมอไซค์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยไปแข่งกันที่คลอง5แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้รวมว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์อย่างเดียวเราเริ่มต้นตั้งแต่พวก150ขึ้นไปเลยจะเป็นแบบ R15 Ninja 300 ER 6N CB 650 Z 800คือเราจะจัดรุ่นแบบซอยรุ่นถี่ให้เลยก็คือแบบว่ามีทุกคลาสที่แบบว่ารถมีวิ่งอยู่ครับก็คือแบบอยากจะให้ไปแข่งกันในสนามเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีถ้วยรางวัลมีแบบว่าจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยก็ปีนี้ก็คือจัดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนวันที่7กุมภาส่วนครั้งที่2เนี่ยเรากำลังดูคิวอยู่ครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบงานแดกก็มาร่วมกิจกรรมนี้กับเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เนี่ยมาแข่งด้วยกันได้แล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากถึง boxerracing.com นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็ลองพิมพ์เว็บ boxerracing.com เข้ามาก็คือนี่คือค่อนข้างจะเป็นเว็บอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มีศูนย์รวมเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตทุกอย่างมีรายการแข่งขันมีผลการแข่งขันมีภาพข่าวมีรถใหม่ออกมารีวิวอะไรออกมาก็อย่าลืมติดตาม boxerracing.com ครับสวัสดีครับ